ที่ชัวร์ครับทุกคนครับบอมจังไดโยแล้วนี่ครับอยู่ในแมปของเฮ้ยไม่ใช่แมปดีไม่ได้นานมากแล้วก็คืออยู่ในหน้า Discord นะครับของออสตากันเองนะเพื่อนๆซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมา reaction นะครับตัวของออสตาที่เป็นภาค2ครับเขาเรียกว่าภาค2กันเห็นว่าภาคนี้มันจะอัปเดตใหญ่มากนะฮะที่ผ่านมานะครับได้มีแบบว่าร่างใหม่นะครับหรือว่าตัวละครใหม่นะครับของดันบอลเองก็คืออันต้าอีโก้นะครับก็คือตัวเบจิต้าเองร่างอีโก้มาแล้วนะครับไม่ใช่อันต้าอีโก้เรียกว่าเป็นร่างอีโก้ดีกว่านะครับร่างเทพทำลายล้างเนาะของพี่เบเขานั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าผมไม่ได้มีเวลาทำคลิปให้เพื่อนๆแต่ในวันนี้ครับผมมีเวลาทำคลิปมันห่วงนะครับผมทำคลิปช้านะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยข้อมูลผมจะลงให้หลังจากคนอื่นเนาะละเอียดแน่นอน 100% นะครับมันห่วงนะมีทั้งช็อตทั้งคลิปนะครับเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยว่าช่วงนี้นะครับผมไม่มีเวลานะครับประมาณ2เดือนเนาะเดี๋ยวเดือนสิงหาคมกลับมาเหมือนเดิมแล้วอันนี้คือผู้เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วเรามาโฟกัสกันตรงนี้กันดีกว่านะครับออสตานะครับTower Defense Ego นะครับเวลา 8 โมงครับที่เขาได้ปล่อยมาเป็นรูปหน้าปกตัวของเบจิต้าด้วยเองครับเพื่อนๆแถมมีไอ้แก่พันปีด้วยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปดูกันครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นใจผมหน่อยนะกันครับนะฮะก็จะขอบคุณมากๆเลยครับเพื่อนๆขอบคุณจริงๆนะครับช่วยกดหน่อยนะฮะโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มดูผมตั้งใจดูนะอันนี้คือภาพไม่ชัดอันนี้คือภาพไม่ชัดอยู่แล้วนะภาพไม่ชัดอยู่แล้วนะอันนี้จะไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนเก่งฟ้าประทานมาแล้วว่ะไอ้นี่ไงตัวนี้นะครับ7ดาวนะครับฮาคุโชนะครับ7ดาวมาแน่นอนอาจจะเป็นตัวละครทำ7ดาวหรือว่าอาจจะเป็นสตาร์ดัสก็ได้นะครับแต่ที่แน่ไอเกตตัวคนนั้นน่าจะเป็น7ดาวกับกลุ่มสตาร์ดัสนี่นะครับท่านะครับท่าไม่ค่อยชัดนะเพื่อนๆอันนี้คือร่าง7ดาวนะครับสกิลยังเหมือนเดิมปกตินะครับไม่ได้มีอะไรวือหวาเนาะถึงเขาจะขึ้นชื่อว่าจะเป็นออตาภาค2ไม่รู้จะรีเซ็ตอะไรบ้างนะนี่นะครับเอาล่ะครับมันผ่านไป30วินะครับเอ้ยไอที่จำชื่อได้อยู่มันชื่ออะไรวะเอ้ยไซฮาคุโตะตัวนี้คือไซฮาคุโตะครับทุกคนนี่นะครับไซฮาคุโตะน่าใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดภาพไม่ค่อยชัดด้วยครับอันนี้คือตัวอะไรอย่างวะโอ้ก็คือภาพมันควรชัดมากกว่านี้ภาพไม่ชัดเลยอันนี้คือโกฮังนะครับล่าอดิเมตนี่ตัวเบสยา2นะครับน่าจะเป็นตัวเบสยา2เนาะนี่นะครับไคลแม็กยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับยังเป็นตัวทับเซิร์ฟนะครับนี่แหละโกฮังหรือโกคูวะน่ะอันนี้น่าจะเป็นโกฮังนะครับถ้าผมตอบโกคูน่าจะเป็นโกฮังโกคูแต่อย่างนี้ก็น่าเป็นโกฮังนะเพราะมีจังไวด้วยสถานที่ใหม่ครับล่างนี่ฮะแปลงล่างครับอันตาอิโก้เฮ้ยเท่นะยังคงคุณภาพการแปลงร่างของดาร์กบอลไว้อยู่เน้นดาร์กบอลนะนี่นะเป็นสกิลปล่อยแต่ละท่าน่าจะเป็นฟูลเอลีนะดูตรงแล้วอันนี้น่าจะเป็นลายอันนี้คือน่าจะลายแน่ๆกลวยกลวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซอร์เคิลแบบใหญ่คิดว่าใหญ่แหละไม่ใหญ่ก็เล็กกลางๆประมาณนั้นนะครับโอ้เลตโกอยู่อันนี้ฟูลเอวีเปล่าตัวนี้เป็นสกิลกดครับรวมพลังคิดว่าน่าจะเป็นสกิลกดเนาะอันเนี้ยอาจจะเป็นสกิลกดเห็นปะสกิลกดแน่ๆครับไอแก่พันปีมาแล้วทุกคนไอแก่พันปีมาแล้ว7ดาวโอ้คีแอคเหลือเกินโอ้โหลากาวอี้โอ้สกิลสวยนะลิขสิทธิ์เข้าตอนไหนบอกด้วยนะ แล้วก็จบแล้วนะครับประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆที่เห็นในเกมบ้างครับกับตัว React นะครับของผมแล้วกับอัปเดตนี้ที่กำลังจะมาผมรู้ว่าคนเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเหมือนกับมันก่อนๆเนี่ยอาจจะประมาณ10,000กว่าหรือ15,000อันนี้ตีนนะแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเกมอันนี้ Defender ค่อนข้างแรงมากนะครับแต่ผมก็ยังคงเล่นออสตาอยู่ที่ผมไม่ทำออสตาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำนะครับแล้วผมไม่ค่อยอยากทำด้วยก็เลยทำเกมอื่นด้วยนะครับรอมันอัปเดตอย่างเดียวเลยถึงจะเล่นนะครับผมคิดเห็นกันบ้างครับกับอัปเดตนี้คิดว่าจะไปรอดไหมแล้วจะทำให้ทุกคนกลับมาหวือหวาได้ป่ะคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันสำหรับผมส่วนตัวน่าจะยากนะครับคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าผิดหวังไปตั้งแต่ล่างน่าจะผิดหวังไปกันตั้งแต่ตอนรีจักรวาลแล้วนะครับเพราะว่าคาดหวังไปเยอะมากตอนช่วงรีจักรวาลเนาะเขาก็ทำไว้ดีแหละแต่มันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับต้องพูดไว้ก่อนเลยเ ดี๋ยวรอดูอัปเดตกันนะครับว่าในอัปเดตหน้าครับจะมีอะไรกันบ้างแล้วจะอะไรเพิ่มเข้ามาขนาดไหนแล้วอะไรจะเปลี่ยนแปลงกันบ้างเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันนะครับในช็อตนะคือผมน่าจะทำได้แค่ช็อตจริงๆนะครับแต่คลิปไม่น่าจะทันแบบเรียลไทม์แน่นอนเรียลไทม์อีกทีก็คือรอเลิกรอออกจากงานอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมทำช่วงปิดเทอมเนาะนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยดาระครับผม